เราก็มาทดสอบการเล่นเกมกันเลยนะครับกับ Call of Duty Warzone 2นะครับไปเลยโอ้จะถึงไหมเนี่ยการปรับตั้งค่าตอนนี้ผมปรับสุดเลยนะครับปรับไม่ใช่ว่าสุดสิเอาต้าครับผมเอาต้าปรับเอาต้านะครับโอ้ยเดี๋ยวถึงพื้นกันเดี๋ยวเปิด MSAA ให้ดูนะครับคนเยอะจัดเลยดูครับปรับเอาต้าโอ้ยแล้วกูจะกระโดดเพื่อใครลงมาวะเพื่อนเราเองเฮ้ยกูเองมาคำโอ้เก็บอะไรเก็บได้เก็บหมดครับตอนนี้โหปืนแต่งอย่างสวยอ่ะเรามาดูเซตติ้งกันครับก่อนเดี๋ยวผมเผื่อผมตายก่อนนะครับกราฟิกครับ Full HD Ultra ครับแล้วก็ตรงนี้นะครับไหนว่าที่ผมปรับไว้อันนี้ครับพวก Upscale อะไรตรงเนี้ยนะกดออฟไว้นะครับจริงๆถ้าใครอยากบูสต์ FPS ก็ไปเปิด DLSS ก็ได้นะครับแต่ผมปิดเน้นพลังดิบเลยเพื่อภาพที่สวยงามคมชัดนะครับก็ทำได้อย่างดีเลยครับผมเฮ้ยหูเกือบตายโดนตูดเฮ้ยโอ้ครับบวกกันลื่นๆครับเฟรมเรทไม่ต่ำกว่า60เลยนะครับครับกูแหลกนะครับเข้าไปที่กูแหลกดูเฟรมเรท70เฟรมอัพนะการ์ดจอทำงานเต็มที่ครับแล้วก็ i5-1240 ทำงานสบายๆเลยส่วนถ้าใครจะไปเล่นเกมอื่นนะครับเช่นพวก 5M อะไรพวกเนี้ยนะครับก็ปรับสูตรได้เหมือนกันแล้วก็สเปคนี้นะครับก็ยังสามารถสตรีมเกมปรับสูตรได้อีกด้วยนะครับใช้ iGPU ในการยิงสตรีมสามารถทำได้อย่างสบายๆเลยครับส่วนรีวิวเครื่องนี้รีวิวแย่นะครับไปดูกันได้เลยประทำไว้ให้แล้วเดี๋ยวรอฟึบมายังโอเคพร้อมบวกแล้วสองคนเว้ยโอ้โหจะรีบไปไหนนี่ครับเฮ้ยใครวะผมแม่งยิงมั่วโอ้ตายเลยยังไม่คุ้นชินกับวอร์โซน2นะครับแต่ก็เล่นได้อย่างสบายสบายครับผมเล่นลื่นนะอันนี้คือปรับเอาต้าให้ดูนะครับถ้าใครอยากได้เฟรมเรทเป็น100บวกก็ปรับกราฟิกให้มันดรอปลงมาก็ได้หรือว่าเราจะเปิดเป็น DLSS ก็ได้นะครับประมาณนี้เลยนะครับใครสนใจอยากสั่งประกอบพร้อมกับแอดป๊อกก็ทักเพจหรือว่าแอดไลน์มาก็ได้นะครับผมดูรายละเอียดใต้คลิปเลย